คนฤทธิ์นั่นเองค่ะอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ตั้งอยู่ณบริเวณถนนอมรฤทธิ์ตัดกับถนนภักดีดำรงเป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยค่ะสร้างขึ้นเพื่อรองรับปัญหาการจราจรและการขนส่งระหว่างชุมชนเมืองในปัจจุบันกับชุมชนเมืองใหม่บริเวณถนนไอเยอร์เบอร์จังก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความยาว273เมตรกว้าง9เมตรสูง7เมตรผิวการจราจรคู่กว้าง7เมตรรถสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีทางเดินเท้าข้างละ1เมตรมีรางระบายน้ำทั้งสองข้างถนนมีการติดตั้งไฟฟ้าให้แสงสว่างตลอดตัวอุโมงค์เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยใช้วิศวกรรมชั้นสูงในการก่อสร้างเป็นจุดเด่นของอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์อุโมงค์รถยนต์ลอดที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดสวยที่สุดและเป็นหนึ่งในประเทศไทยที่ตระหง่านอยู่กลางความภาคภูมิใจของชาวเบตงและชาวไทยทุกคนค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของอำเภอเบตงไก่เบตงค่ะท่านผู้ชมสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับชาวเบตงอย่างงามเลยนะคะจึงทราบข้อมูลมาค่ะเมื่อ1เดือนที่ผ่านมามีการจัดเทศกาลกินไก่เบตงผลปรากฏว่านักท่องเที่ยวเข้ามากินไก่มากเหลือเกินค่ะจนกระทั่งจำนวนไก่ไม่พอกับนักท่องเที่ยวนะคะเพราะทุกวันนี้ไก่เบตงนั้นได้กลายเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้อย่างงามค่ะไก่เบตงเป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองที่นำพันธุ์มาจากประเทศจีนที่มีชื่อเรียกว่าไก่กวางไสซึ่งเป็นไก่ที่มีต้นกำเนิดมาจากไก่พันธุ์แลนซานไก่เบตงจะมีขนสีเหลืองทองเกือบทั้งตัวตรงปากจะมีจงอยปากงุ้มแข็งแรงมากตรงส่วนหัวจะกว้างและมีขนสีเหลืองทองที่ค่อยๆจางไปทีละน้อยจนถึงลำตัวคล้ายกับสร้อยคอมีดวงตานูนไซส์แจ๋วและก็มีหงอนสีดำเป็นจักรไร้ตุ้มหูตรงส่วนลำคอจะตั้งตรงมีลักษณะที่แข็งแรงตรงส่วนปีกทั้งสองข้างนั้นสั้นแต่แข็งแรงมากพอสมควรและก็มีสีเหลืองบางทีอาจจะมีเส้นขนดำๆ 1-2 เส้นตรงแกนของขนด้วยมีอกที่กว้างส่วนก้นนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปตัดอย่างชัดเจนมากผิวหนังมีสีแดงระเรื่อเพราะไม่ค่อยมีขนสักเท่าไหร่นิ้วเท้าเหยียดตรงแข็งแรงอีกทั้งเล็บก็มีสีขาวอมเหลืองค่ะไก่เบตงเป็นไก่เนื้อที่มีผู้คนนิยมรับประทานกันมากเนื่องจากมีรสชาติที่อร่อยซึ่งตรงส่วนหนังของไก่เบตงจะมีสีเหลืองอ่อนค่ะเนื้อค่อนข้างเหลืองและก็นุ่มมีไขมันน้อยกลิ่นของเนื้อก็หอมด้วยค่ะเ
ชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนะคะแต่ชาวเบตงเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่แบ่งแยกจนมีการผสมผสานวัฒนธรรมหลายอย่างเกิดขึ้นในขณะที่ชาวบ้านชาวเมืองเบตงก็มีแต่ความน่ารักค่ะมากมิตรไมตรีนับเป็นเสน่ห์สำคัญในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลงไหลในเบตงเพิ่มมากขึ้นนะคะและด้านหลังของจุ๋มนะคะก็คือพระมหาธาตุเจดีย์ซึ่งเป็นวัดหนึ่งนะคะที่พี่น้องไทยพุทธในเบตงนิยมมากราบไหว้และทำบุญกันค่ะวัดพุทธาธิวาสเป็นวัดที่สวยงามตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขามีพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์ในระยะไกลและใกล้สวยงามมากไม่ว่าจะเป็นองค์พระธาตุเจดีย์พระอุโบสถวิหารพระพุทธรูปองค์ใหญ่และจิตรกรรมต่างๆพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศตัวเจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขามีขนาดความกว้าง39เมตรสูง 39.9 เมตรค่ะขนาดความสูงก็เทียบเท่ากับตึก13ชั้นเป็นมหาธาตุเจดีย์ที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในภาคใต้โดยในองค์พระมหาธาตุเจดีย์ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระมหาธาตุเจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นจากความคิดและการดำเนินการของอดีตประธานศาลฎีกานายสวัสดิ์โชติพาณิชย์เพื่อเฉลิมฉลองและถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาปัจจุบันเป็นสถานที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้เดินทางมาเยือนเบตงค่ะแอ่งกระทะในอ้อมกอดของขุนเขารวมกับเสน่ห์ของการผสมผสานวัฒนธรรมและชาวเบตงก็น่ารักมากด้วยมิตรไมตรีนับเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวต้องมาเยือนเบตงแล้วท่านผู้ชมล่ะคะท่านผู้ชมคะการมาเบตงนั้นมาได้สองทางนะคะทางหนึ่งมาถึงจังหวัดยะลาแล้วก็ขับรถมาค่ะขณะนี้รัฐบาลได้ตัดถนนสายใหม่นะคะซึ่งย่นระยะทางได้ถึง10กว่ากิโลค่ะและอีกเส้นทางหนึ่งออกทางด่านที่จังหวัดสงขลานะคะแล้วก็เข้ามาที่มาเลเซียผ่านมาที่เบตงแห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ